ดูระบบการศึกษาฝั่งโรงเรียนนานาชาติชื่อดังเก่าแก่ย่านลาซานบางนากันบ้างครับว่าที่นี่จะโดดเด่นเรื่องการเรียนการสอนอย่างไรและจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักเรียนทุกกลุ่มอย่างไรกันบ้างครับสวัสดีครับคุณดีครับคุณเจนครับคุณดีครับโรงเรียนบางกอกพัฒนาเปิดการเรียนการสอนมากี่ปีแล้วเนี่ยครับเกือบจะ60ปีปีหน้านี้แล้วค่ะตั้งแต่ปี1957ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เก่าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยเลยมั้ยครับเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยค่ะโอ้โหและ1เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วครับค่ะปัจจุบันนี้พื้นที่กว้างใหญ่ขนาดไหนครับปัจจุบันพื้นที่ทั้ง2ฝั่งมีอยู่ที่128ไร่นะคะโดยประมาณโอ้ครับค่ะมีนักเรียน2เกือบ 2,300 คนจาก70กว่าสัญชาติค่ะโอ้โหทั่วโลกนะครับค่ะทั่วโลกเลยค่ะแล้วการเรียนการสอนนี่มีชั้นไหนบ้างเนี่ยครับมีตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงมัธยมปลายเลยค่ะโอ้แล้วครับตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะครับตั้งแต่เด็กเล็กจนจบไปเข้ามหาลัยชั้นอุดมศึกษาได้เลยค่ะเขาบอกส่วนใหญ่นี่เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติ 80% ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโรงเรียนซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อจะต้อนรับลูกหลานของผู้เชี่ยวชาญนะคะลูกทูตลูกที่จะเข้ามาเรียนในประเทศอ๋อนี่เดินทางมาจากต่างประเทศมาทำคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาทำงานที่เมืองไทยก็มีลูกหลานตามมาก็จะมาเรียนที่นี่ได้ค่ะอ๋อนี่เริ่มต้นจากตรงนี้คือจุดประสงค์คือรับลูกหลานชาวต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทยลูกทูตลูกตั้งธุรกิจลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะจำเป็นจะต้องมีสถาบันดีๆเรียนให้เทียบเท่ากับบ้านเขาที่เขาอยู่มาค่ะโอ้ครับแต่ปัจจุบันก็ขยายมารับเด็กไทยด้วยนะครับใช่ค่ะปัจจุบันมีเด็กไทยอยู่ 20% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดก็ถือว่าน้อยมากนะครับนี่จาก 2,000 กว่าคนนะครับใช่ค่ะโอ้ครับแล้วเจ้าของนี่เป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยครับโรงเรียนเนี่ยเจ้าของจริงๆแล้วผู้ถือใบอนุญาตเป็นมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนานะคะที่เป็นเปรียบเสมือนเจ้าของของโรงเรียนค่ะเป็นในนามมูลนิธินะครับในนามมูลนิธิค่ะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรค่ะโอ้ปัจจุบันก็มีดร.เตชบุญนาคเป็นประธานนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับโอ้แล้วคุณเจนล่ะครับแม่โรงเรียนบางกอกพัฒนาเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้างครับในสายตาคุณเจนซึ่งเป็นผู้บริหารทางด้านการดูแลบริการIt's a wonderful school. It's got great facilities, but it's also got a great learning environment for our 2,300 students. And it's a wonderful environment. It's very accessible, and there's some great learning that goes on because of the facilities and the teaching staff that we have here. The quality of Bangkok Patana is certainly an international school. We have 62 different nationalities at our school. นี่แหละครับวันนี้จะได้มาเที่ยวชมนะครับว่าโรงเรียนในฝันของใครหลายคนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองในประเทศไทยและต่างชาติด้วยจะเป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์ที่นี่ถือว่าเป็นยอดของสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งในโลกนะครับต้องให้คุณดี้และคุณเจนพาไปเที่ยวชมนะครับเข้ามาจุดแรกก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเสมอภาคเท่าเทียมเพราะว่าด้านหน้าตึกนั้นมีบันไดและทางลาดโดดเด่นแบบนี้นี่เป็นอาคารวิทยาศาสตร์หลังใหม่ของเรานะคะเพิ่งก่อสร้างเสร็จเพิ่งได้เริ่มใช้นะคะโดยสมเด็จพระเทพจะมาเปิดอาคารในเดือนพฤศจิกายนสำหรับอาคารวิทยาศาสตร์หลังใหม่นี้มี4ชั้นด้วยกันซึ่งแต่ละชั้นก็จะแบ่งการเรียนการสอนแยกเป็นวิชาอย่างชัดเจนเลยล่ะครับ The facilities here are something that's been designed for the students and it's using more modern furniture. The windows where you can the students can write on. There's a lot more facilities that the students are more interactive. The classroom allows a lot them to be a lot more interactive with in small group work.And a nice environment for them to learn in. และอย่างที่คุณเจนนี่วีฟอาวบอกนะครับว่านอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานแล้วเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวและจากอาคารวิทยาศาสตร์ก็มาต่อกันที่อาคารภาควิชาภาษาอังกฤษกันครับ
The idea is to create a great learning environment, and these areas here are collaboration spaces. So the students can get outside the classroom, they can come and work in small groups, and hopefully be creative in this environment. So there's lots of little workstations, lots of where students can work in the classroom, outside the classroom, and be inspired by some of these great authors that are around on the walls. ห้องนี้ห้องสมุดห้องสมุดเด็กชั้นมัธยมค่ะเราเรียก secondary library ที่มหาวิทยาลัยนี้มีห้องสมุดเยอะไหมครับมีห้องสมุดจริงๆแล้วมีมากกว่า2ห้องสมุดซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นห้องสมุดชั้นประถมและห้องสมุดชั้นมัธยมนอกเหนือจากนั้นในแต่ละแผนกนะคะอย่างแผนกไทยเราก็จะมีห้องสมุดเล็กๆของไทยมีหนังสือไทยที่เรียนครับบรรยากาศห้องสมุดอีกห้องหนึ่งของบางกอกพัฒนานะครับจะเห็นได้ว่านอกจากเรื่องของหนังสือตำราต่างๆที่มีอยู่พร้อมสับแล้วเรื่องการเข้าถึงนี่หัวใจสำคัญตรงด้านหน้านี่คือบันไดนะครับแต่ดูครับการออกแบบดีไซน์ที่คำนึงถึงคนทุกกลุ่มนะครับซ้ายขวานี่เป็นทางลาดนะครับดูฮะนี่ฮะซ้ายก็ทางลาดขวาก็ทางลาดบันไดอยู่ตรงกลางนั่นแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับคนทั้งมวลเลยนะครับเรารองรับเด็กนักเรียนจาก70กว่าสัญชาตินะคะทั้งหมดดังนั้นการที่ให้ความอำนวยความสะดวกอะไรที่สามารถที่จะเป็นระดับโลกเนี่ยเราจะให้ความสำคัญตรงนั้นค่ะI think it's important to make everyone feel comfortable. We want to make sure that everybody can get around our school, that they're comfortable in the environment, that it's a friendly environment. So we want them to, I think it helps with the learning, it helps with the community feel of the school. We want it safe, we want it comfortable, and we want it to be looking good so that everyone's happy. ก็เรียกว่า Friendly Design หรืออารยสถาปัตย์เนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับทุกคนในโรงเรียนเลยนะครับอันนี้เป็นห้องแสดงคอนเสิร์ตเลยครับเป็นโรงละครค่ะเป็นโรงละคร600ที่นั่งของโรงเรียนค่ะโอ้โหนี่เหมือนห้องโรงละครระดับโลกเลยนะครับค่ะอันนี้ยังไงให้เด็กซ้อมหรือแสดงอะไรเงี้ยทั้งซ้อมทั้งแสดงที่นี่ค่ะเราจะมีโรงละครอีกห้องนึงบรรจุได้300คนตรงนั้นเราเรียกว่า Black Box เป็นห้องมืดนะคะสำหรับซ้อมสำหรับเล่นละครได้เช่นกันค่ะโอ้โหนี่เหมือนกับโรงละครใหญ่ๆระดับชาติเลยนะเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและปล่อยศักยภาพกันอย่างเต็มที่อีกด้วยและนี่ก็เป็นงานศิลปะแขนงต่างๆแหมศิลปินมืออาชีพท่านไหนมารังสรรค์ไว้ล่ะครับเนี่ย All the artwork that you see around school is by students. Really? Yeah, it's amazing. I think with great facilities, they have great opportunities to produce amazing work. I'm always amazed wherever you go around school and you see the artwork and it's done by our students. It's very impressive work. แม่คุณเจมบอกว่านี่คืออนาคตศิลปินโอ้นี่ฮะแม่เยี่ยมมากนี่คือบทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาเลยนะครับคุณดีครับช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นเขาเลยนะครับและจากโซนศิลปะเรามาต่อกันที่โซนกีฬากันบ้างครับที่นี่คุณจะมีกีฬาครบหมดเลยมั้งครับคุณนี่ครับครบทุกชนิดค่ะโอ้เทนนิสคริกเก็ตฟุตบอลว่ายน้ำจิมนาสติกนะคะเสียงนี่เขาทำอะไรอยู่ครับคุณนี่ครับตอนนี้กำลังมีงานเราเรียกว่าเป็นการแข่งขันว่ายน้ำระหว่างเยียร์7ถึงเยียร์9ค่ะสวิมกาล่าค่ะโอ้โหนี่ครับนี่แข่งกันแบบจริงจังนะครับแต่ว่านี่คือนักเรียนทั้งนั้นนะครับใช่ค่ะนักเรียนฝึกความเป็นมืออาชีพเลยนะครับ I think for sport it's important about them having lots of opportunity and here at Bangkok Patana we give them lots of opportunity to try many different sports. We have a very big after school program. We have great facilities for them to try many different sports, not just football. There's a lot of athletics and lots of things that go take place on the fields and in the swimming pools. So.
และอีกหนึ่งจุดพิเศษที่เตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนก็คือจุดนี้นี่แหละครับเป็นพื้นนุ่มๆ นะคะเป็นพื้นยางซึ่งเวลาเขาตกหรือเวลาเขาถ้าหกล้มลงไปจะไม่ได้รับการบาดเจ็บมากแขนขาจะไม่หักเท่ากับพื้นแข็งนะคะแล้วตรงส่วนสมองเองก็ดีก็จะไม่กระทบกระเทือนมากสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของโรงเรียนนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับคุณแมทธิวกายมิลส์ครูใหญ่โรงเรียนบางกอกพัฒนากันดีกว่าครับWell, the facilities are designed first and foremost for learning, so it's all about making sure that our learners are comfortable, they're safe, there's plenty of light, and also we have lots of gardens around that you'll have noticed. We had a board very early on saying it's got to be a green campus, and I think that's really important as well. We have a lot of children that like to do sports, and when they do sports, they have accidents. So many times on a Monday, we need wheelchairs for, broken legs or sprained ankles, and so they need to be able to get to their classrooms and they need to still be able to learn. So it's very important. Well, because you want to open your campus up to all types of students with all sorts of needs. So there are going to be students that go through times where they need to be in wheelchairs and they need the accessibility. ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลที่เป็นต้นแบบที่ดีด้านมาตรฐานการศึกษาและมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างไร้ขีดจำกัดจริงๆกับที่นี่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนานั่นเองครับน่าเสียดายคืนนี้เวลาหมดลงแล้วมาพบกับกฤษณะลุงลูกพรีเมียมได้ใหม่สัปดาห์หน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ